โดนเขาดุมากๆโดนเขาตีกรอบมากๆเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมกีฬามันมีช่วงที่เราคิดในใจบ้างไหมว่าฉันอยากเลิกตอนนั้นบาดเจ็บหนักไหมก็ต้องหนักแบบเล่นไม่ได้เลยแล้วก็ต้องหยุดไปเลยระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนใช้เวลาปีนึงคนที่มีบุคลิกแบบเข้ากล้องอ่ะมันดาบสองคมคนจะจัดควรจะมองที่ภาพลักษณ์มากกว่าผลงานเธอสปอนเซอร์เต็มตัวเลยเพราะว่าสวยถึงสปอนเซอร์ถึงเข้าจะต้องมีคนคิดนี้ไหมมีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าช่วงที่ตีไม่ดีอ่ะมันก็จะโดนคำพูดหรือคอมเมนต์อาจจะแรงกว่าไม่ใช่เกเรหรือเปล่าเขาเรียกว่าแบบเรียนรู้ชีวิตเลี่ยนคำอ๋อโอเคโอเคจะเก่งจริงๆมาดึงขาคนจะเกิดถูกคุมกำเนิดซะก่อนลงนั้นเลยรายการปั้นปั่นฟาสวิงนะครับวันนี้เราก็มี3ช่วงกันอีกเหมือนเคยครับฮาร์ดทอล์กสวิงแฟกเตอร์และออนคอร์สครับสำหรับโปรวันนี้ครับแหมไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับกลับบินมาจากเมืองนอกเขาเรียกว่าเสริมทักษะสวิงเพื่อที่จะไปล่าแชมป์ต่อต้องบอกว่ากลับมานะครับเพิ่มทักษะของสวิงนะครับเพื่อไปทำผลงานให้ดีนะครับที่ต่างแดนต้องบอกว่าเป็นโปรสาวสวยอีกหนึ่งคนใช่ครับ FC เยอะนะครับวันนี้โปรเข้ากล้องกิรติยาภูเจริญนะครับเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในช่วงฮาร์ดทอล์กครับครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับโปรเข้ากล้องนะครับกิรติยาภูเจริญสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเข้ากล้องก็ต้องบอกว่าที่จริงก็เป็นน้องเป็นโปรที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเราได้ออกรอบด้วยกันบ่อยไปเจอกันในทัวร์นาเมนต์ด้วยและที่สำคัญคือเข้ากล้องเนี่ยตอนนี้มาให้ฟีฟ่าเป็นโค้ชด้วยถือว่าเราเป็นอาจารย์เดียวกันนะขอบคุณครับต้องบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวหลายคนเนี่ยคงเห็นเข้ากล้องเนี่ยผ่านสื่อโซเชียลต่างๆเนาะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเป็นนักกอล์ฟที่ทั้งมีฝีมือแล้วก็สวยเหมือนแบบพูดไม่ค่อยออกพูดออกจะชมน้องพูดไม่ออกน้องสวยแต่ว่าไม่เคยชมต้องบอกว่าหลายคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ส่วนใหญ่คนจะมักจะเพ่งเล็งว่ามองแค่รูปลักษณ์แต่ไม่ได้มองถึงผลงานวันนี้เราจะได้มารู้ว่ากว่าจะเป็นเข้ากล้องที่เป็นโปรเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างเริ่มเล่นเลยดีกว่าให้เข้ากล้องเริ่มเล่าว่าเริ่มเล่นตอนอายุเท่าไหร่แล้วก็มีการแข่งขันอะไรยังไงบ้างตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าเริ่มเล่น5ขวบครึ่งค่ะแล้วก็เล่นจริงจังเลยตั้งแต่แรกเลยคือที่จริงอ่ะไม่เล่นจริงจังคุณพ่อเล่นชอบเล่นกีฬาแล้วทีนี้คุณพ่ออ่ะก็เริ่มเล่นกอล์ฟพอเล่นทำงานเพราะมันเป็นกีฬาที่แบบตีได้ทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยเป็นลูกคนเดียว2คนมีพี่สาวคนมีพี่สาวสวยไหมสวยโอเคไม่เคยเห็นเลยไม่เคยโพสอะไรรูปพี่สาวไม่เคยพาพี่สาวมาเจอขอนอกเรื่องนิดนึงเผื่อใครจะมาน้องอยู่ตรงนี้ไหมคะยังแล้วเริ่มเล่นตอน5ขวบครึ่งแล้วเริ่มแข่งขันในตอน5ขวบครึ่งเลยไหมครับคือในนั้นหนูจำได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าก็รู้สึกว่าแข่งตั้งแต่เริ่มเลยเลิกเรียนอนุบาล3แล้วก็แบบไปซ้อมอะไรเงี้ยอนุบาล3เริ่มเรียนแล้วไปซ้อมกอล์ฟใช่แล้วก็พอ6ขวบก็แข่งของสมาคมไทยต่างๆภาคกลางส่วนกลางใช่แล้วก็ได้เป็นตัวแทนไปแข่งที่จูเนียร์เวิลด์ที่อเมริกาตอนปี2006ตัว2006ตอนนั้นเข้ากล้องอายุเท่าไหร่อยู่6ขวบครึ่งคือเป็นได้ตำแหน่งอะไรครับได้แชมป์ของไฟนั้นของไฟ6 and under ของจูเนียร์เวิลด์ไปครั้งจูเนียร์เวิลด์ครั้งแรกก็เป็นแชมป์จูเนียร์เวิลด์เลยก็คือเป็นที่1ในรุ่นนั้นของโลกพี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยเราซ้อมกันมาพี่โทษนะโทษนะทำไมโทษนะไม่เคยสนใจถามหรอกนะแล้วเดินขึ้นทีออฟพี่กล้าพูดได้ไงว่าตันเท่าต่อไปนี้เขากล้องมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเข้าใจป่ะวันนี้เรารู้แบ็คกราวด์เรารู้แบ็คกราวด์แล้วเข้าใจแล้ววันนี้ทำไมตี6-7ดีเขากล้องประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังเด็กมันเป็นแก๊ปนานแค่ไหนที่เราตีกอล์ฟประสบความสำเร็จรักษาฟอร์มได้ดีรักษาฟอร์มหนูจำแม่นๆไม่ได้แต่ว่าหนูคิดว่าน่าจะประมาณถึงแบบ12ขวบอายุ12ก็คือทำผลงานอยู่แบบใช่แบบดีๆต้นๆมาโดยตลอดต้นๆอะไรเงี้ยจน12ก็เริ่ม drop ด้วยอะไรก็ไม่แน่ใจอาจจะแบบเรียนด้วยหรือเพื่อนด้วยหรือวัยนั้นด้วยหรือแบบเล่นกอล์ฟมาระยะเวลาแบบกี่ปีอ่ะ6ปีติดอะไรเงี้ยที่จริงจังมากๆมันเลยเหมือนแบบอาจจะแบบอยากใช้ชีวิตเหมือนเด็กตอนนั้นยังเรียนในไทยหนูเรียนในไทยตลอดจนถึงมหาลัยเรียนเมืองนอกแต่ว่าถึงม .6 อ่ะเรียนไทยตลอดอย่างต้องบอกว่าเข้ากล้องดูเป็นนักกีฬาที่รักสวยรักงามแล้วมันขัดกับกอล์ฟเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันมากซ้อมตากแดดแล้วมันเป็นปัญหาสำหรับเราไหมกล้องไม่เป็นเพราะว่าคนจะรู้สึกว่าหนูรักสวยแต่ที่จริงหนูเพิ่งดูแบบประมาณเนี้ยเมื่อแบบ2ปีนี้เองนะเพิ่งเป็นสาวเมื่อ 2-3 ปีคือจริงรักสวยรักงามตลอดแต่ว่าตอนปีนี้2ปีนี้มันเริ่มดูแบบดูฉันรู้ทางของตัวเองแล้วไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่ว่านั่นแหละดูโตขึ้น
ใช่ก่อนหน้านั้นต้องบอกว่าตั้งแต่5ขวบจนถึง12อ่ะมันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานที่คนคนนึงจะรักษาฟอร์มในการเล่นกอล์ฟได้นานแล้วอยู่ๆมันก็มีการพลิกอ่ะทุกอย่างมันต้องมีจุดเปลี่ยนเนาะไม่ว่าจะจากคนเล่นไม่ดีแล้วเล่นดีหรือเล่นดีแล้วเล่นไม่ดีเนี่ยมันตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมันเริ่มดรอปมาเรื่อยๆมากกว่ามันไม่ได้แบบว่าแมตช์นี้แล้วแมตช์หน้าดรอปแล้วก็ดรอปเลยมันคือจะแบบทีละนิดอาจจะเริ่มอย่างที่พี่ปั้นพูดอะว่าเออเริ่มเป็นโตด้วยอาจจะแบบมีเพื่อนหรืออาจจะสนใจอย่างอื่นหนูว่าหนูติดเพื่อนเพราะว่าอ๋อเห็นด้วยเลยอะค่ะบอกว่าโอเครับทราบแต่เข้าใจว่าพอบอกว่าติดเพื่อนแล้วว่าตอนนั้นก็คือเพื่อนไม่ได้เป็นนักกีฬากอล์ฟอ๋อไม่มีช่วงเวลาของการซ้อมเราไม่อยากซ้อมเราอยากไปอยู่ใช่มันเป็นฟีลแบบไม่อยากซ้อมไม่อยากพอเลิกเรียนทุกคนก็อาจจะวิ่งเล่นกันต่อแบบไปกินโตเกียวหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วคือพ่อหนูมารอรับไปสนามซ้อมแล้วแล้วมันมีช่วงที่เราแบบโดนเขาดุมากๆโดนเขาตีกรอบมากๆเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมกีฬามันมีช่วงที่เราคิดในใจมั้งไหมว่าฉันอยากเลิกมันจะไม่ได้แบบมันมีคิดแต่มันจะไม่ได้รุนแรงขนาดว่าจะเลิกจริงๆอ่ะเพราะว่าพอพี่สาวหนูเลิกอ่ะเพราะหนูตามพี่ไงเหมือนเพราะน้องสาวตามพี่สาวไงพอพี่สาวหนูเลิกหนูก็รู้สึกว่าอ้าวต่อไปนี้ต้องไปซ้อมคนเดียวแล้วต้องไปซ้อมกับพ่อแค่2คนตีไปซ้อมยิ่งแย่ป่ะเพราะว่าเราเหลือคนเดียวมันยิ่งถูกพุชใช่แล้วก็แบบเหมือนมันไม่มีเพื่อนไงแบบมีแต่พ่อที่เขาคุมซึ่งเมื่อก่อนพ่อก็จะดุแบบเข้มงวดในการแบบเล่นกีฬาแบบเล่นกอล์ฟอะไรเงี้ยแล้วจุดหักเหที่บอกว่าตอนนั้นติดเพื่อนแล้วทําอะไรมันมีอะไรมันสะกิดใจแล้วว่าเฮ้ยฉันต้องกลับไปซ้อมกีฬาไม่ได้ติดเพื่อนแค่ในใจหมายถึงว่าการกระทำติดไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงอยากก็ต้องไปซ้อมอยู่ใช่ถึงอยากจะแบบว่าอยากจะอยู่ต่อเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะพ่อมารับแล้วไงคือแค่อยากในใจว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนช่วงเวลานั้นคือตั้งแต่12ถึงเท่าไหร่นั่นคือประมาณช่วงป .6 ม .1 น่าจะถึงแบบม .3 แล้วกันคิดว่าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พอสมควรนะซึ่งถ้าถามมันกำลังช่วงแบบเป็นโตแบบผลงานช่วงนั้นเป็นยังไงช่วงม .1 ถึงม .3 ทรงไม่โดดเด่นแล้วก็แต่ก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นครับใช่ก็คือที่จริงใจอยากเกเรแหละแต่คุณพ่ออันนี้ต้องให้เครดิตคุณพ่อนะไม่ใช่เกเรหรือเปล่าเขาเรียกว่าแบบเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ชีวิตไม่ต้องเลี่ยงคำโอเคอันนี้คุณผู้ชมเขาสนิทกันนะเขาเลยแบบว่าแซวกันได้เรามีแบบความคิดแบบเอ้ยฉันอยากไปเรียนต่อด้านอื่นที่ไม่ใช่กีฬาเราเป็นคนเรียนดีไหมข้อกล้องคือหนูรู้สึกว่าหนูเรียนไม่ดีมาโดยตลอดแต่ว่าหนูจะต้องได้ไปอยู่ในโรงเรียนที่เขาเรียนอ่ะแบบว่าเรียนตั้งใจเรียนหรือว่าเรียนเก่งอ่ะอยู่ใน environment ที่คนอ่ะเรียนดีใช่คือหนูก็รู้สึกว่าหนูอ่ะไม่เรียนไม่ดีไงเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่เรียนเก่งกว่าอยู่โรงเรียนอะไรตอนมัธยมอยู่บดินทร์เดชาบดินทร์1บดินทร์แล้วพอไปเรียนก็เรียนที่มหาลัยที่เวอร์จิเนียเทคซึ่งทั้ง2โรงเรียนเป็นโรงเรียนแบบเรียนใช่ถ้าพูดกันตรงๆอ่ะมันเป็นโรงเรียนเรียนไงนักกีฬากอล์ฟในไทยมันก็ไม่ได้มีชื่อหรือโดดเด่นมากตอนนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบยูจะลาเรียนไปแข่งกอล์ฟเนี่ยนะคือยูจะมาขาดวิชาเขาหรือว่าตามสอบเนี่ยคือเขาก็รู้สึกว่าทำไมเขาต้องทำงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆต้องถือว่าการลาไปแข่งกอล์ฟในการแข่งขันเยาวชนอ่ะมันค่อนข้างเสียเวลาของการเรียนเพราะว่ามันอย่าลืมว่าเราไม่ได้แข่งแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเราต้องไปซ้อมก่อนเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะลาตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสซึ่งนั่นมันคือมากกว่าชั่วโมงเรียนในวีคนั้นไปแล้วมันอยู่ก็ต้องยื่นใบลากับครูทุกท่านกับห้องทะเบียนกับครูทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องให้ครูยอมรับหมายถึงว่าเซ็นรับทราบว่าจะปล่อยให้หนูไปแข่งในทุกๆแมตช์นะพี่ปานไม่ใช่ในแมตช์เดียวนะคนจะเก่งจริงๆต้องมาดึงขาคนจะเกิดถูกคุมกำเนิดซะก่อนอารมณ์นั้นเลยใช่เพราะว่าถ้าเนี่ยย้อนกลับไปซึ่งเพิ่งหาเจอตอนเด็กๆอ่ะเราจะมีเขียนแบบอาชีพในฝันอะไรเงี้ยตั้งแต่อนุบาล3อ่ะไอ้ที่เริ่มไปแข่งจูเนียร์เวิลด์อ่ะหนูก็เขียนแล้วว่าชื่อฝันคือนักกอล์ฟอาชีพแปลว่าเป็นคนที่เชื่อในตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่เล่นกอล์ฟได้ดีไหมรู้สึกหนูอดทนมากกว่าเป็นคนอดทนเนี่ยพอคนมองอ่ะจะรู้สึกว่าแบบหล่อมันคนดูคอนทราสต์มันคอนทราสต์มันสวยนะมันไหวจะอดทนจริงหรือเปล่าทนเหรออะไรอย่างเงี้ยต้องถามโค้ชดูแต่ถ้าถามจากประสบการณ์การโค้ชของผมเนาะที่ได้มีโอกาสใช้ระยะเวลาในการร่วมกับน้องมาประมาณปีนึงเนาะประมาณปีนิดๆที่เวิร์กกันมาก็ถือว่าเป็นคนอดทนมากๆคือต้องบอกว่าสิ่งที่ผมเวิร์กกับข้อกล้องตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็คุยกันถึงเป้าหมายกันก่อนว่าโอเคเป้าหมายน้องค่อนข้างสูงนะแล้วก็สวิงที่น้องกำลังตีอยู่เนี่ยมันจะมีโอกาสผิดพลาดหรือโอกาสที่อาจจะไม่สม่ำเสมอซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมมีระยะเวลาแค่2เดือนนะตรงนั้นผมไปบอกข้อกล้องว่าไหวไหมวะมันต้องเปลี่ยนวงอ่ะสำหรับพี่คือพี่มองว่าต้องเปลี่ยนวงอ่ะแล้วพอช่วงนั้นเนี่ยม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยต้องเริ่มเตรียมตัวสำหรับการไปอยู่มหาลัยแล้วถูกต้องไหมแล้วช่วงนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับก็มีบาดเจ็บ
ในช่วงเตรียมตัวที่จะไปอเมริกาหนูว่าช่วงม .4 หนูจำเวลาได้ไม่ค่อยแม่นแต่ว่าช่วงม.ปลายเกิดจากการตีกอล์ฟหรือว่าเกิดจากการปีนรั้วโรงเรียนแน่แน่พี่ปานตีกอล์ฟตอนนั้นบาดเจ็บหนักไหมก็ต้องหนักแบบเล่นไม่ได้เลยแล้วก็ต้องหยุดไปเลยเป็นอะไรตอนนั้นเป็นอะไรเจ็บซีกซ้ายแบบซีกซ้ายใช่สะโพกขาแล้วมันเกิดจากอะไรเราซ้อมหนักใช่คิดว่าซ้อมหนักวอร์มน้อยแล้วก็แบบเหมือนจะเริ่มแบบเพิ่มระยะอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนไปลงตรงนั้นเยอะมันเลยอักเสบแล้วหลังจากนั้นเป็นไงพอบาดเจ็บแล้วใช้เวลาระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนใช้เวลาปีนึงไม่ได้จับในกอล์ฟเลย1ปีเต็มไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยนอกจากเข้าโรงพยาบาลไปกายภาพปีนึงถือว่านานนะใช่ทำทุกอย่างที่โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ไม่หายซึ่งนั่นต้องถือว่าสำหรับคนที่รักกอล์ฟมากๆคือตอนนั้นและช่วงผันเปลี่ยนชีวิตด้วยเจ็บซีกซ้ายคือแปลว่าอะไรกล้ามเนื้อมันแล้วพอไปโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยว่าเป็นอะไรเขาวินิจฉัยไม่ได้เขาก็แค่พูดว่ากล้ามเนื้ออักเสบแต่มันอักเสบไม่หายสักทีไงที่ผ่านทั้งกินยาทุกอย่างที่กายภาพมีในยุคนั้นเธอคิดไปเองหรือเปล่าว่าเธอเจ็บจะทำอย่างนั้นทำไมนะแล้วเป็นไงตอนนั้นทางบ้านคุณพ่อตกใจไหมเพราะคุณพ่อก็ดูแบบว่าตกใจแต่เขาไม่ได้ตกใจว่าหนูตีไม่ตกใจว่าหนูเจ็บมากหนึ่งปีที่หยุดไปทำอะไรบ้างนอกจากไปกายภาพเรียนอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนแล้วไงเพราะว่าไม่ต้องไปซ้อมกอล์ฟละอุ้ยแล้วมันไม่มีความแบบโหยหาหรอแบบอยากซ้อมอยากตีอยากแต่ว่าก็ตีไม่ได้แล้วก็พอมันน่าจะเกิน6เดือนหนูเริ่มแบบเครียดแล้วว่าเฮ้ยนี่ต้องเลิกเล่นจริงเหรอเนี่ยแล้วตอนเราหยุดไปขนาดนั้นแล้วพอเรากลับมาทุกอย่างมันต่อติดไหมกล้องมันกลับดีดิพี่ปันเอาหรอเออเพราะว่าเหมือนตอนที่บอกไงมันดาวฮิลมาใช่ปะแล้วพอมันก็หยุดมันก็หยุดที่7พอเจ็บด้านซ้ายพอกลับมาเหมือนรีบูทใหม่เลยเขาเรียกว่าเคลียร์สมองเออทุกอย่างมันเหมือนเคลียร์สมองใช่นักกีฬานักกอล์ฟหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบพอช่วงที่ตีไม่ดีปั๊บหยุดไปเลยจับหยุดจับไม้ไปอาทิตย์2อาทิตย์ลืมมันไปทุกอย่างกลับมากลับตีดีเหมือนเดิมใช่เพราะว่าหนูหยุดกลับไปจนอ่ะกลับมาตีได้แล้วกันข้ามไปตรงกลับตีได้เลยหนูไปแข่ง TGA แม่จะว่าภาคกลางหรือส่วนกลางได้แชมป์ได้แชมป์หลังจากที่บาดเจ็บมา1ปีใช่กลับมาแล้วคว้าแชมป์เลยซึ่งตอนนั้นเป็นไงความมั่นใจกลับมาด้วยเพราะว่ามันกลับมาแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าช่วงนั้นมีมหาลัยทักมาชอบโปรไฟล์นะแล้วก็เมืองนอกใช่แล้วก็ส่ง GPA ให้หน่อยส่งเรื่องการเรียนให้หน่อยว่าจะเรียนโรงเรียนเขาได้ไหมอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบมีแรงฮึดกลับมาอีกครั้งนึงว่าข้อหนึ่งเรากลับมามันเหมือนแบบเราเริ่มใหม่แล้วก็ข้อสองคือมีคนสนใจเราทั้งที่เราหยุดผลงานเราหายไปเลย1ปีซึ่งมหาลัยที่ตัดสินใจที่ไปอยู่คือมหาลัยอะไร Virginia Tech Virginia Tech คือมหาลัยที่เขาก็เนี่ยตัดสินใจทีนี้มันคงไม่ได้มีมหาลัยเดียวหรอกที่ติดต่อมาถูกไหมอะไรที่เป็นpoint สำคัญที่ทำให้เข้ากล้องเองหรือปรึกษากับครอบครัวแล้วว่าเราอยากจะไปที่ Virginia Tech ครับหนูคุยกับโค้ชหลายที่ไปวิสิตก่อนที่จะได้เลือกใช่ไหมคือเขาทำให้หนูรู้สึกว่าหนูอยู่ที่เนี่ยหนูจะไปได้แล้วก็ได้เล่นแล้วก็ได้เล่นด้วยใช่เพราะตอนที่หนูเข้าไปอ่ะไอ้แรงทีมมันจะแบบใกล้ๆร้อยเลยในดิวิชั่น1นะคะใกล้ๆร้อยใกล้ๆร้อยหมายถึงไม่ดีตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูหายอาจจะได้สูงแรงสูงกว่านั้นในส่วนตัวแล้วก็มหาลัยเนี่ยเป็นมหาลัยเรียนด้วยสรุปแล้วพอนั่งคิดตอนเนี้ยคุยกับเขาไงว่าโกคืออะไรทีมเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นที่เข้าไปทีมเพิ่งมีมาแค่4ปีแต่พอคุยกับคนรู้สึกว่าแบบคนนี้จะพาหนูไปได้อะไรสักอย่างมันบอกแล้วก็ตัดสินพอกลับบ้านมาบอกพ่อกับแม่เลยว่าจะเลือกทัวร์จีเนเทคเขาก็แบบจะเรียนไหวเหรอกอล์ฟแบบเราจะไปโฟกัสกอล์ฟเพื่อจะไปเทิร์นโปรอยู่ที่อเมริกาเนื่องถ้าเราไม่ได้แข่งกับถ้าไม่อยู่ทีมเก่งๆแบบทีมแรงบนๆอ่ะเราไม่ได้แข่งกับคนเก่งๆอะไรเงี้ยเราจะเก่งขึ้นหรออะไรเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลที่เลือกมหาลัยเนี้ยไม่ใช่แค่โค้ชก็คือเป็นโกของเราและโค้ชที่เราคุยกันว่าเราอยากได้อะไรซึ่งการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของมหาลัยก็คือเข้าเนชั่นอลโค้ชมีแพชชั่นเหมือนกันเราถือว่าเราชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาดูแลค่อนข้างดีอะไรเงี้ยพอเข้าไปก็ตามโกที่ทุกอย่างที่คุยกับโค้ชแต่วันแรกที่เจอกันถ้าอย่างนั้นเล่าเรื่องนอกสนามกอล์ฟนิดนึงช่วงเวลาที่อยู่ในมหาลัยเป็นยังไงบ้างที่จริงพี่ว่าสิ่งรบกวนมันน่าจะมากกว่าไทยนะไปอยู่อเมริกาแบบมันก็แบบปาร์ตี้ปาร์ตี้บ้านเพื่อนอะไรเงี้ยปาร์ตี้เวลาอยู่ที่นู่นใช่ไหมเออเป็นพี่ๆก็คงแบบโอ้โหปาร์ตี้กลุ่มก็ต้องมีวิธีการจัดการกับตรงนั้นยังไงแล้วมันมีสิ่งล่อตาล่อใจอะไรบ้างก็มหาลัยอะเนาะก็น่าจะรู้กันว่าบางอันจะมีสังสรรค์มีเพื่อนฝูงพูดไปเลยบางคนเขาไม่รู้เด็กๆบางคนก็ยังไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าแชร์เป็นวิทยาการให้คนได้รับรู้มากขึ้นเออไม่ต้องกักมันก็มีปาร์ตี้มีอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาเด็กมหาลัยแหละมันก็มีแหละไปกับเพื่อนมีอยู่แล้วแต่ว่าพอกลับมาที่เรื่องกอล์ฟอ่ะก็ต้องวินัยเต็มร้อยตอนนี้จบมาแล้วกี่ปีเขาก็ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งก็แปลว่าที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆเองใช่เรียกได้ว่าเรียนจบแล้วก็ตัดสินใจเทิร์นโตเลยใช่เพราะว่าตอนถ้าใครติดตามไอจีเขากล้องหรืออะไรเงี้ยก็จะอยู่ทางอเมริกันซะส่วนใหญ่ใช่ครับตอนนี้กลับมาเบสที่ไทยแล้วไม่ค่ะยังเบสอยู่ที่เมกายังเบสอยู่ที่เมกาอันนี้กลับมาแค่เป็นช่วงออฟซีซันก็กลับมาครอบครัวอะไรเงี้ยกลับมาที่เรื่องของการซ้อมหนักมันไม่เข้ากับลุคเธอเลยทำไมทำได้อย่างนั้นมันไม่เข้ากับลุคมันคอนทราสต์กันต้องบอกว่าที่จริงต้องบอกว่านักกีฬานักกีฬาหรือว่า
คนที่มีบุคลิกแบบเข้ากล้องอ่ะมันดาบสองคมคนจะจัดควรจะมองที่ภาพลักษณ์มากกว่าผลงานมันมีเรื่องของความกดดันหรือน้อยใจบ้างไหมเข้ากล้องที่ว่าแบบเอ้ยแต่งมาสวยๆเป็นนักกีฬาสวยๆไม่ได้โฟกัสเรื่องผลงานหรือเปล่าผลงานฉันก็ตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีสปอนเซอร์เข้ามาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ากล้องมองยังไงมันมีอยู่แล้วอ่ะน้อยใจหรือว่าแบบบางทีกดดันอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นอ่ะว่าหนูแบบมาทางอยากเก่งคือต้องบอกที่จริงอ่ะพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้เขาเรียกว่าคนโฟกัสมากขึ้นจะโฟกัสเรื่องฝีมือ หรือเรื่องภาพลักษณ์อ่ะมันก็คือเหมือนกันโฟกัสมากขึ้นจับตามองมากขึ้นแล้วยิ่งที่เราโดดเด่นอยู่ในสายอาชีพของเราในทัวร์อย่างเงี้ยว่าเราเป็นคนหน้าตาดีเราบุคลิกภาพดีเป็นสปอตไลท์แต่ฟอร์มไม่ดีเลยมันยิ่งเกิดความกดดันใช่ไหมพอถ้าสมมติว่าช่วงที่ตีไม่ดีอ่ะมันก็จะโดนคำพูดหรือคอมเมนต์อาจจะแรงกว่าคนอื่นนิดนึงทั่วไปนิดนึงอะไรถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะแบบก็ไม่ถูกพูดถึงอะไรเงี้ยอ๋อวงหลุดช่วงนี้เจ็บหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหนูก็จะอย่างที่อาจจะรู้กันว่าจะโดนแบบอ๋อเพราะว่าไม่ได้ซ้อมเยอะแบบหรือว่าอาจจะแบบรักสวยรักงามหรืออะไรดูแลตัวเองหรือเปล่าไปซ้อมกอล์ฟหรือเปล่าเป็นฟิลนั้นซึ่งก็น้อยใจเพราะว่ามันไม่ใช่อยากบอกอะไรกับเขาบ้างคนที่คิดแบบนี้ไม่ได้อยากบอกเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดยังไงก็ได้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่สามารถบอกได้กับทุกคนอยู่แล้วว่าหนูตั้งใจนะหนูไม่ได้มาแบบว่ามาเล่นๆมาขายลูกหรืออะไรเงี้ยหนูตั้งใจมาตลอดแล้วก็มานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าให้ผลงานมันเป็นคำตอบดีกว่าพี่ขอถามพ่อกล้องนะเพราะเราสนิทกันถือว่าเป็นน้องเคยมีต้องคนต้องตั้งถามเธอสปอนเซอร์เต็มตัวเลยฝีมือก็งานกลางๆแน่ๆเลยทำหน้าใส่น้องแน่ๆเลยเพราะว่าสวยถึงสปอนเซอร์ถึงเข้าจะต้องมีคนคิดงี้ไหมมีอยู่แล้วคิดไงพี่ยังคิดอย่างนั้นเลยพี่ไม่ได้คิดขอโทษค่ะไม่ได้คิดอะไรอ่ะคนเราอ่ะมันไม่มีสิทธิ์ห้ามที่จะคิดมันแน่นอนว่าอย่างตัวผมเองก็ต้องมีคนบอกว่าอุ้ยปั้นมันจะทำได้เหรอมันทั้งเป็นดาราทั้งเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็เราทำของเราดังนั้นก็ต้องบอกว่าการดูแลบุคลิกภาพมันก็ต้องควบคู่ไปกับฝีมือด้วยแล้วก็ความพยายามก็ตรงนี้ต้องถือว่าเราได้เรียนรู้นะแล้วก็รู้ mindset ของเขาว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงเป็นเข้ากล้องในวันนี้ที่คนภายนอกอาจจะมองว่าเป็นโปรสาวสวยหรือเปล่าพี่ชี้ให้เขาไม่ได้มีดีแค่สวยนะเนี่ยเขาตั้งใจครับตั้งใจใช่เขาไม่ได้มีชีวิตที่สวยแต่อยู่นู่นนะเขาเรียกเข้ากล้องกันได้เหรอหนูมีชื่อ AKA ไหมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเท่เดาต้องเอาดีๆเอาดีๆ Mariel Mariel ไหนเอาเวลาไปอยู่ที่นั่นคนเรียกว่าอะไรค่ะก็ถ้าอยู่อเมริกาใช้ชื่อว่า Kira มาจากกิรติยาวิคิร่าคิร่ารู้ป่ะเนี่ยเคยรู้ป่ะเหมือนใน RV คิร่าใช่ป่ะมีป่ะเป็นตัวอย่างของนักสู้อีกคนนึงนะฮะเก่งด้วยแล้วก็ต้องสวยด้วยถ้ามันมาพร้อม2อย่างกันมันจะถ้ามันถึงเป้าหมายมันเขาเรียกว่ามันปลดล็อกเมื่อไหร่มันจะทะลุฟ้าไปถึงไหนครับพี่ใช่มั้ยวันนี้ต้องขอบคุณเค้ากล้องมากนะที่ให้พี่กับฟีฟ่ามาสัมภาษณ์แล้วก็ขอให้กลับไปเดินทางประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับผมเพราะเราถือเป็นทีมเดียวกันที่จริงแล้วก็เป็นทีมเดียวกันโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวิงแฟกเตอร์ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะทบทวนในเรื่องของ 10P system กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ P 1 set up ครับ P 2ก้านขนานพื้น P 3แขนขนานพื้น P 4 top swing P 5แขนขนานพื้น P 6ก้านขนานพื้น P 7 impact P 8ก้านขนานพื้น P 9แขนขนานพื้นและ P 10จบวงสวิงครับวันนี้เราจะอยู่ใน position ของ P 7นะครับหรือว่า impact position นั่นเองposition ตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างแรงจากพื้นในเรื่องของ vertical force ก็คือแรงถีบนั่นเองนะครับแรงถีบในที่นี้ก็คือเราจะมีการเหยียดขาซ้ายตรงนะครับก่อนที่จะเข้าลูกผมขอย้ำคำว่าก่อนเข้าลูกนั่นเองนะครับสังเกตจากกีฬาอื่นครับถ้าเราเป็นการเตะฟุตบอลนะครับเราจะมีการเหยียดขาซ้ายนะครับก่อนที่จะเตะขาขวาหรือการจะชูตบาสเราก็จะต้องเหยียดขาทั้งคู่ก่อนที่จะชูตออกไปซึ่งเช่นเดียวกับกีฬากอล์ฟครับหลังจากที่มีการถ่ายน้ำหนักด้านข้างมีการหมุนเพื่อเปิดสะโพกสุดท้ายเราจะต้องเหยียดขึ้นการสร้างแรงใน vertical force ผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟลองดูนักกอล์ฟลองไดฟ์นะครับอย่างคาร์ลเบิร์กชัยเราจะเห็นภาพนะครับก่อนที่เขาจะอิมแพคเนี่ยขาของเขาเหยียดตึงนะครับจนกระทั่งเท้าของเขาเนี่ยแทบจะหลุดออกมาจากพื้นเลยซึ่งเป็นเทรนด์กอล์ฟสมัยใหม่นะครับที่เราเห็นว่านักกอล์ฟเนี่ยสามารถที่จะถีบออกจากพื้นนะครับหรือว่าเท้าลอยออกจากพื้นได้เลยซึ่งแน่นอนว่าการที่เท้าลอยออกจากพื้นเราไม่สามารถงอเข่าค้างไว้ได้เราจะต้องมีการถีบตัวออกเพื่อส่งแรงไปยังปลายไม้นะครับปลายไม้ในที่นี้ก็คือเพื่อให้เกิดคลับเฮดสปีดที่มากที่สุด
ณ Impact นั่นเองนะครับเราต้องการให้ความเร็วเนี่ยไปอยู่ที่ไมค์กอล์ฟเป็นหลักนะครับดูที่ภาพของคาร์เบอร์ชัยนะครับหลังจากที่เขามีการย่ำเท้าเมื่อแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วจังหวะที่ดาวสวิงลงมาเขามีการถีบตัวออกเมื่อเขาถีบตัวออกแล้วเนี่ยแปลว่าแรงทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่ลำตัวละจะถูกส่งไปยังปลายไม้นะครับก็จะเป็นการสร้างแรงได้มากที่สุดดริลที่ผมอยากแนะนำให้ท่านนักกอล์ฟได้ลองทำนะครับอยากให้วางไม้ในลักษณะนี้นะครับแล้วลองฝึกที่จะหมุนตัวขึ้นนะครับถ่ายน้ำหนักลงมาและมีการถีบขาซ้ายโดยที่ลำตัวเนี่ยไม่ได้หมุนออกไปในลักษณะนี้ลำตัวยังอยู่กับที่นะครับหมุนตัวขึ้นในฝั่งแบ็กสวิงใช้ช่วงล่างพาลงมาและถีบขึ้นครับหลังจากที่เรามีการถ่ายน้ำหนักมีการเปิดสะโพกเล็กน้อยและมีการถีบตัวขึ้นตรงนี้จะทำให้ท่านได้ความรู้สึกของการใช้แรงถีบหรือว่าการสร้างแรงกระโดดนั่นเองเหมือนเวลาเรากระโดดจากพื้นก็จะได้ความรู้สึกจากตรงนี้นะครับยังไงลองไปฝึกซ้อมกันดูครับช่วงออนคอร์สในวันนี้ครับเราจะไปกันที่สนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับครับผมสำหรับริเวอร์เดลนะครับเราก็ออกไปทางรังสิตเนาะครับผมรังสิตนิดๆก็ที่จริงอยู่ใกล้กับสนามบางกอกมันคืออยู่ติดกันเลยแล้วใช่ครับก็เป็นอีกสนามนึงต้องบอกว่าเป็นสนามที่แข่ง All Thailand ครับทุกปีนะครับเป็นแมตช์ Thailand Open Thailand Open นะฮะใช่ครับสำหรับสนามนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโฮมคอร์สของใครสักคนเนี่ยต้องบอกว่าที่จริงเป็นสนามที่ไม่ได้ยากมากแต่ว่าใครไปตีครั้งแรกเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเลเยอร์ก็มีให้เลือกหลากหลายมีเกาะกลางน้ำมีซิกเนเจอร์โฮนะครับใช่ครับก็เป็นสนามนะครับที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าเป็นสนามที่มีการปั้นสโลปขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายก็มีสิทธิ์ทำแต้มได้นะครับมีระยะมีหมุดให้เล่นตั้งแต่บิกินเนอร์นะครับจนถึงมืออาชีพเลยหมุดหลังค่อนข้างยากหน่อยครับแต่ว่าถ้าตีหมุดน้ำเงินหรือว่าหมุดแดงลงมาเนี่ยก็อาจจะง่ายลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าท้าทายจริงๆผมแนะนำหมุดหลังครับครับผมสำหรับท่านนักกอล์ฟนะครับที่อยากจะทดสอบฝีมือนะครับ Riverdale Golf Club ก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่น่าไปทดสอบครับผมแน่นอนครับสำหรับเทปนี้นะครับต้องบอกว่าเราเรียนรู้แล้วว่าเราไม่สามารถมองคนที่ภายนอกได้อย่างเดียว นะฮะไม่ว่าเขาจะดูดีหรือไม่ดูดีหรืออะไรก็แล้วแต่ค่าของคนวัดกันที่ผลงานครับจริงครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอย่างโปรเข้ากล้องเป็นหลักแฟนๆรายการนะครับที่ติดตามรายการปั้นปั่นฟาสวิงนะครับยังไงก็ฝากติดตามใน Facebook YouTube นะครับแล้วสำหรับท่านกอล์ฟเนี่ยอยากจะให้เราเชิญใครมาออกรายการก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ